รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากโอ้โหบริษัทจะเจ๊งปลดพนักงานเพียบเลยคนตกงานเยอะอีกแล้วอ่ะเราจะพอมีวิธีอะไรที่จะช่วยพวกเขาได้บ้างไหมเนี่ยคิดฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงาน NEC 2009สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานนี้ต้องช่วยได้แน่ๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะในสภาวะที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านอาชีพแบบนี้นะคะทุกคนต่างหาโอกาสที่ดีกว่าเพื่อทำให้ตัวเองอยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้ค่ะและในงาน NEC 2009ที่จะเกิดขึ้นภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมนี้นะคะก็จะมีแนวทางในการประกอบอาชีพและมีวิธีการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะส่วนภายในงานนะคะจะมีเรื่องราวของอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเอ๋จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมกันก่อนค่ะเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะคะเผื่อว่าเรื่องราวนั้นจะมีความน่าสนใจและตรงใจคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะงานวิจัยหลายอย่างที่เรานำเสนอไปนะคะมักจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพค่ะและหนึ่งในนั้นที่เราจะนำเสนอในงาน NEC 2009ก็คือเรื่องของไหมขัดฟันหนึ่งในนวัตกรรมที่นำเอาของพื้นบ้านมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบที่แตกต่างค่ะเส้นไหมเส้นเล็กๆที่ถักทอให้เป็นเส้นไหมเส้นใหญ่ขึ้นไม่ได้มีแค่ประโยชน์ทางการทำเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นนะครับแต่เส้นไหมเหล่านี้ยังสามารถที่จะนำมาทำไหมขัดฟันที่สามารถใช้ได้จริงๆในช่องปากของเราครับและกระบวนการทำไหมขัดฟันนี้ยังได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของทันตแพทย์คุณครูนักวิจัยรวมไปถึงนักเรียนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ไหมขัดฟันเพื่อทำความสะอาดซอกฟันอีกทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านที่เลี้ยงไหมได้รับประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยและสิ่งสำคัญในการพัฒนาให้เกิดไหมขัดฟันนี้ขึ้นมาก็เพื่อลดการนำเข้าไหมขัดฟันจากต่างประเทศซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไปได้มากทีเดียวครับแหมไหมขัดฟันนะคะสามารถลดจุลินทรีย์ภายในช่องปากของเราได้ค่ะคนเลี้ยงไหมก็ได้ประโยชน์ไปด้วยแบบนี้นะคะเรียกว่ามีแต่ได้กับได้เลยค่ะไหนๆนะคะเราก็สนใจในเรื่องของการเกษตรกันแล้วพืชที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยของเรานะคะก็คือข้าวนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเรามีนวัตกรรมที่จะทำให้ชาวนานั้นได้รับประโยชน์ค่ะส่วนนวัตกรรมนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะหน้าตาของเจ้าอุปกรณ์หัววัดความชื้นข้าวเปลือกก็มีหน้าตาอย่างนี้นี่เองล่ะครับอาจจะดูธรรมดาไม่ได้แปลกใหม่อะไร
แต่ประโยชน์ของเจ้าเครื่องนี้มีมากเหลือเกินครับเพราะว่าเครื่องมือชิ้นนี้สามารถบอกเราได้ว่าขณะนี้มีความชื้นในข้าวเปลือกที่เราเก็บเกี่ยวมาจากนาและผ่านกระบวนการตากมาแล้วเนี่ยยังมีความชื้นอีกเท่าไหร่เพื่อเป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องลดความชื้นในข้าวเปลือกลงอีกเท่าไหร่จึงจะสามารถขายได้ในราคาที่ดีที่สุดเพื่อเกษตรกรของเราจะได้มีกำไรจากการขายข้าวได้ราคายังไงล่ะครับแค่นี้นะคะเราก็มีข้าวเปลือกไว้ขายกันได้ราคาสูงๆแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าหากว่าข้าวเปลือกของใครนะคะยังได้ราคาไม่สูงเท่าที่ควรเนี่ยเราก็สามารถนำไปแปรรูปได้ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการนะคะนั่นก็คือการนำไปทำข้าวกล้องงอกซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูเรื่องของข้าวกล้องงอกกันเลยค่ะการทำข้าวกล้องงอกก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับแค่เรานำข้าวเปลือกที่เรามีอยู่ไปแช่ในน้ำทิ้งไว้ 1-2 คืนโดยต้องทำการเปลี่ยนน้ำทุกๆ12ชั่วโมงเมื่อแช่เสร็จแล้วต้องนำข้าวเปลือกที่แช่ไว้ไปอบด้วยอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสเพื่อทำให้ข้าวเปลือกงอกออกมาซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการนี้ครับหลังจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการอบแล้วมาให้ความร้อนด้วยการนึ่งเป็นเวลา40นาทีจากนั้นก็นำไปตากแดดอีก1วันให้แห้งก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องสีข้าวที่เป็นเครื่องสีเฉพาะการทำข้าวกล้องงอกเท่านั้นเพื่อไม่ให้จมูกข้าวที่เป็นสิ่งสำคัญในข้าวกล้องงอกหลุดออกไปครับแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถทำให้ข้าวเปลือกเพิ่มมูลค่าขึ้นได้อีกหลายเท่าทีเดียวครับเมื่อได้ข้าวกล้องงอกมาแล้วเรายังสามารถนำข้าวกล้องมาแปลเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายชนิดเรียกได้ว่านอกจากได้คุณค่าทางโภชนาการแล้วยังสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารของเราได้อีกด้วยนะครับครับโครงการพระราชดำริที่สกลนครเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะครับโครงการข้าวกล้องงอกเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วเรายังมี2โครงการที่มีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันนะครับก็คือในเรื่องของโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะครับให้มีความต้านทานต่อโรคนะครับแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีมากนักนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีความต้านทานต่อโรคเนี่ยก็ไม่ต้องใช้สารเคมีมากนักนะครับผลผลิตที่ได้จากกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวปลอดสารพิษเนี่ยก็จะส่งให้เกษตรกรที่ทำเรื่องข้าวกล้องงอกนะครับไปดำเนินการแปรรูปต่อไปความสำเร็จของทั้ง3โครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะครับได้จากงานในงานของนิทรรศการงาน NEC 2009นี้ครับแหมได้ทั้งเงินได้ทั้งสุขภาพที่ดีนะคะแบบเนี้ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสารที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจับตัวให้กับหางน้ำยางพาราค่ะไปชมกันนะคะว่าสารตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการจับตัวของน้ำยางพาราได้อย่างไรค่ะของการเกษตรนะคะเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานเลยค่ะในงาน NEC 2009นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้การทำการเกษตรของคุณนั้นดีขึ้นมาได้ค่ะอย่างเช่นถุงพลาสติกคัดเลือกแสงนะคะที่เราใช้ในการห่อมะม่วงนั่นเองค่ะจะทำให้มะม่วงนั้นมีคุณภาพที่ดีผิวสวยผลงามนะคะแล้วก็รสชาติยังหวานยิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับถุงพลาสติกคัดเลือกแสงกันเลยค่ะนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทยที่ช่วยลดการนำเข้าถุงห่อมะม่วงจากต่างประเทศทำให้เราไม่ต้องเสียดุลการค้ามากขึ้นในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ครับด้วยการทดลองของนักวิจัยที่ทำการทดลองเรื่องการคัดเลือกแสงของมะม่วงทำให้ทราบว่าแสงสีที่มะม่วงสามารถทำให้ได้ผลผลิตที่ดีก็คือสีม่วง
เมื่อนำพลาสติกที่ทำการผลิตขึ้นไปทดลองให้เกษตรกรได้ใช้ผลที่ได้คือมะม่วงที่ทำการห่อด้วยพลาสติกคัดเลือกแสงมีผิวสวยสีทองรสชาติดีและที่สำคัญสามารถขายได้ราคาดีเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศอีกด้วยครับคุณผู้ชมคะคราวที่แล้วรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านได้พาไปชมสารรักษาสภาพน้ำยางพาราสดหรือว่าสารแถบมาแล้วนะคะมาครั้งนี้ค่ะเราได้ยินมาว่ามีสารที่มีความสามารถในการจับตัวหางน้ำยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะต้องสอบถามดร.สุรพิษค่ะว่าสารตัวนี้เรียกว่าอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้สารตัวนี้เรียกว่าอะไรคือเราให้ชื่อว่า A704 นะครับ A704 นี้ย่อมาจากอะไรคะแล้วก็มีประสิทธิภาพยังไงคะย่อมาจากอะไรก็คือเราอยู่ในโปรแกรมยางนะครับของสวทช.ซึ่งรหัสก็คือ A7 ค่ะและอันนี้ก็เป็นสารตัวที่เราพัฒนามาขั้นที่4นะครับก็เป็นให้ชื่อว่า A704 ก็คือสาร A704 นี่ก็คือจะมีหน้าที่ในการจับตัวเนื้อเอาเนื้อยางออกจากหางน้ำยางนะครับโดยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับธรรมดาเนี่ยเกษตรกรพอเวลาเขาไปขายน้ำยางเขาก็จะขายเป็นน้ำยางพาราสดไปเลยนะคะแล้วอย่างส่วนหางล่ะคะมันมาจากตรงไหนคะมันอยู่ในขั้นตอนไหนของการที่แยกหัวแยกหางคะตรงนี้ก็เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นมาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้น้ำยางนี่กรีดออกมาจากต้นยางก็เรียกว่าน้ำยางสดนะครับอันนี้ก็จะมีเนื้อยางอยู่ประมาณ 30% นะครับเมื่อกรีดออกมาจากต้นน้ำยางส่วนนึงก็จะถูกเอาไปทำยางแผ่นหรือยางแท่งนะครับแต่จะมีน้ำยางอีกส่วนหนึ่งที่พอสมควรเลยก็จะถูกเข้าส่งเข้าโรงงานทำน้ำยางข้นนะครับค่ะก็คือหางน้ำยางก็จะมาจากโรงงานน้ำยางข้นนี่แหละครับก็คือน้ำยางสดเมื่อส่งเข้าไปโรงงานน้ำยางข้นจะถูกเข้ากระบวนการปั่นเหวี่ยงนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มข้นที่สูงขึ้นของน้ำยางก็จะได้เป็นน้ำยางข้นนะครับเป็นแบบนี้นะคะใช่ครับเดี๋ยวขอลองเทียบ2อันดูนะคะมันจะหนืดกว่ามันจะหนืดจะข้นกว่านั่นเองค่ะตัวนี้ยังมีน้ำยางอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็น 60% นะครับก็คือเนื้อยางก็จะเพิ่มเป็น 60% อันนี้ก็คือจะสามารถเอาไปทำผลิตภัณฑ์เหมาะกับการเอาไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เหมาะกับการขนส่งถ้าเราขนน้ำไปเยอะๆด้วยเนี่ยค่าขนส่งถ้าอยากยิ่งส่งออกเนี่ยก็จะลำบากนะครับก็ในปัจจุบันก็คือจะทำให้มีความเข้มข้นอยู่ประมาณ 60% ค่ะหลังจากที่โรงงานน้ำยางทำการปั่นแยกเอาน้ำยางข้นออกมาแล้วก็จะมีน้ำยางส่วนที่เหลือที่ปนอยู่กับน้ำก็คือส่วนของหางน้ำยางซึ่งส่วนของหางน้ำยางที่เหลืออยู่นี้จะมีส่วนที่เป็นน้ำยางที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกประมาณ 10% ทำให้โรงงานได้รับประโยชน์จากน้ำยางได้สูงสุดส่วนน้ำยางข้นที่เราคัดแยกออกมาแล้วก็สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิดเช่นถุงมือยางถุงยางอนามัยเป็นต้นเออแล้วอย่างในปัจจุบันเนี้ยค่ะเขาใช้น้ำหางน้ำยางเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างคะในส่วนของหางน้ำยางนะครับหางน้ำยางในปัจจุบันก็จะเอาไปใช้ผสมกับยางชนิดอื่นเพื่อลดต้นทุนนะครับส่วนผลิตภัณฑ์หลักๆก็จะเป็นพวกยางวงเนี่ยนะครับยางวงยางวงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับอันนี้คือมาจากหางน้ำยางครับแล้วก็พวกแผ่นรองพื้นพวกรองเท้าแตะก็จะทำจากหางน้ำยางครับขอเล่าหน่อยนึงนะครับว่าหางน้ำยางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีขนาดอนุภาคที่เล็กนะครับเล็กมากแล้วก็มีพวกของที่ไม่ใช่ยางพวกส่วนที่เป็นไขมันโปรตีนอะไรที่ปนอยู่ในน้ำยางเนี่ยพอหลังจากการปั่นเหวี่ยงเนี่ยมันจะลงมาอยู่กับหางน้ำยางนะครับส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับตัวมันทำได้ยากครับปัจจุบันเขาเลยต้องใช้กรดกำมะถันนะครับกรดซัลฟูริกลงไปปรับให้น้ำทั้งหมดเลยในหางน้ำยางเนี่ยปรับเป็น pH ที่ประมาณ 4.5 นะครับเพื่อจะให้ยางเนี่ยเกิดการเสียสภาพแล้วก็เอากลับคืนมาซึ่งในปัจจุบันนะครับมันจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นคุณภาพของยางที่จะด้อยนะครับสีจะคล้ำแล้วก็น้ำเสียก็จะมีความเป็นกรดต้องมีการบำบัดที่เสียค่าใช้จ่ายเป็นโทษตามมาอีกใช่ครับก็เราก็พัฒนาสารตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับพวกน้ำยางเก่าหรือน้ำยางที่เป็นน้ำยางที่ช่วงปลายฤดูนะครับก็ปลายฤดูกรีดนะครับมันจะจับตัวยากโดยเฉพาะภาคตอนออกเนี่ยจะเจอปัญหานี้กันเยอะนะครับก็แม้จะซัลฟูริกก็ยังจับยาก
อันนี้เราก็จะแก้ปัญหาในส่วนนั้นด้วยครับค่ะคราวนี้นะคะอยากเห็นค่ะว่าสารที่ทาง M-Tech พัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะที่ทำให้มีการจับตัวกันของหาน้องยางพารามีประสิทธิภาพเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ดร.สุภินพาไปชมต่อได้ไหมคะได้ทางด้านไหนคะทางนี้ครับเดี๋ยวเอาหางไปด้วยค่ะขั้นตอนในการทดสอบเราต้องทำอย่างไรคะครับต้องนะครับเอาหางน้ำยางมานะครับหางน้ำยางเราก็จะใส่กับสารนะครับสาร A704 ก็หน้าตาจะเป็นเนี่ยครับเป็นผงสีขาวเป็นผงก่อนใช่ครับก็อันนี้เราก็จะเอามาละลายน้ำนะครับอันนี้ที่ละลายไว้แล้วแล้วก็ผสมกันการที่เราจะใช้สาร A704 เนี่ยเราก็จะเข้าไปที่โรงงานไปดูสภาพของน้ำยางของโรงงานซึ่งแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากกระบวนการที่ทำมาอะไรต่างๆเราก็จะไปทดสอบว่าสูตรที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะดูเรื่องความต้องการของโรงงานด้วยโรงงานนี้เน้นเรื่องคุณภาพยางโรงงานนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากให้เราแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าก็เราก็จะมีการปรับเปลี่ยนสูตรให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรสำหรับอันหางน้ำยางอันนี้ซึ่งหางน้ำยางอันนี้ที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงปิดกรีดแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นน้ำยางที่มีการจับตัวที่ยากมากเลยคือถ้าใช้ซัลฟูริกมาเทใส่ไม่จับนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างไว้ก่อนว่าเนี่ยถ้าเอากรดซัลฟูริกใส่เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยนะครับน้ำยางในช่วงแบบนี้นะครับถ้าช่วงปลายฤดูช่วงปิดกรีดเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับมันจะแยกออกจากน้ำนะครับแต่ว่ามันก็ยังจะเป็นผงๆเนี่ยล่องลอยอยู่นะครับไม่สามารถจับมาเป็นก้อนๆได้ก็จะลำบากต่อการทำงานมากอันนี้ก็สำหรับหางน้ำยางของเราเราก็กวนนะครับแล้วก็ใส่สารลงไปพอเราใส่สารลงไปแล้วเนี่ยค่ะระยะเวลาในการที่รอมันจับตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่นาทีคะก็อยู่ที่ประมาณสัก15นาทีนะครับมันก็จะดูเหมือนหนืดขึ้นค่ะแล้วพัดเขาก็จะใหญ่ขึ้นเริ่มหนืดแล้วค่ะแล้วมันจะเห็นว่าจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับคุณภาพของยางค่ะอันนี้เราก็จะคนๆแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนั้นมันจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะหลังจากนั้นสักพักมันจะกลายเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับอ๋อมันจะแยกตัวใช่ครับมันก็จะแล้วก็จับกันเป็นก้อนเอ๊ะแล้วอย่างที่วางอยู่ตรงนี้ค่ะครับแล้วก็คือถ้าทิ้งไว้ต่อไปมันก็จะเริ่มจับตัวกันแน่นขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นก้อนค่ะแล้วอย่างชื่อสารคือ A704 ทำไมแบ่งเป็น A B C อันนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับคือหลังจากที่เราพัฒนาตรงนี้เราได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องจับหางน้ำยางในสภาวะที่เป็นกรดก็ได้เหมือนในปัจจุบันเราจะสามารถจับได้ทั้ง pH ที่เป็นกลางเป็นกรดเป็นด่างได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่เป็นกรดอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นด่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นกลางธรรมดานี้ก็คือว่าจะต้องอยู่ในสภาพที่เป็นกรดใช่ครับเท่านั้นตอนนี้สามารถสารนี้สามารถจับได้ทั้งในกรดกลางด่างได้หมดเลยก็คืออันนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อระบบน้ำเสียของโรงงานนะครับว่าโรงงานมีน้ำเสียอีกส่วนนึงถ้าน้ำเสียอีกส่วนนึงของโรงงานเป็นด่างน้ำเสียส่วนนี้เป็นกรดเหมือนเดิมก็ได้ปนกันก็จะเป็นกลางดีต่อโรงงานโรงงานมีน้ำเสียแบบเดียวอยากให้เป็นกลางเลยเราก็จับในสภาวะที่เป็นกลางโรงงานมีน้ำเสียอีกส่วนนึงที่เป็นกรดอยู่เยอะเลยเราจับสกิมด้วยที่เป็นด่างดีกว่าเอามารวมกันแล้วก็ได้น้ำเสียที่เป็นกลางครับอ๋ออย่างนั้นเองนะคะพอสังเกตเห็นตรงนี้ค่ะมันก็เป็นก้อนๆแล้วนะคะมีการจับตัวเราเอาตรงส่วนก้อนนี้ไปทำยังไงต่อคะหลังจากที่ได้เป็นก้อนยางขึ้นมานะครับก็จะเลื่อยออกมาเป็นก้อนๆ นะครับที่โรงงานแล้วก็เอาไปเข้ารีดเป็นแผ่นนะครับแล้วก็จะเข้าเครื่องบดออกมาเป็นเล็กๆนะครับเป็นเล็กๆแล้วก็ลงเหมือนกับเป็นกล่องนะครับที่ให้ยางลงไปรวมกันเป็นแท่งอย่างนี้แล้วก็จะเข้าเป็นเตาออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็จะออกมาแห้งเป็นแท่งนะครับเป็นยางแท่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในหางน้ำยางที่เราดูแล้วมันเหลวๆอะค่ะแต่ว่ามันยังมีส่วนที่เป็นน้ำยางอยู่ซึ่งมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยครับและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะที่จะมีมาให้ชมในงาน NEC 2009นะคะสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุรพิชญ์ค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันอีกค่ะว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะรับรองว่าเกษตรกรนี่นะคะจะต้องยิ้มอย่างแน่นอนเลยค่ะติดตามชมช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะในงานแนท 2009นะคะเรายังมีองค์ความรู้อีกมากมายหลายอย่างที่จะช่วยพัฒนาในการทำการเกษตรนะคะให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือชุดตรวจสอบโรคกุ้งนั่นเองจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะวันนี้มีกุ้งมาให้ตรวจโรคค่ะสวัสดีค่ะคุณวันสิกาค่ะลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตถามก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรคระบาดที่มักจะเกิดในกุ้งค่ะมีโรคอะไรบ้างคะมีทั้งโรคที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะแล้วก็โรคไวรัสค่ะแล้วส่วนใหญ่เลยเนี่ยกุ้งจะติดเชื้อไวรัสเหรอคะใช่ค่ะทำให้เกิดความเสียหายมากมายเลยนะคะในอุตสาหกรรมกุ้งค่ะไม่น่าเชื่อเนาะขนาดกุ้งเนี่ยยังติดเชื้อไวรัสได้เลยนะคะแล้วอย่างสมัยก่อนๆเลยหรือว่านับปัจจุบันนี้นะคะที่เขาใช้วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้งเนี่ยค่ะเขาใช้วิธีการแบบไหนคะเรียกว่าวิธี PCR นะคะเป็นวิธีที่ใช้เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะของไวรัสก็เพิ่มได้ค่ะแต่จะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะโอ้กว่าจะรู้ผลนี่คือ4-5 ชั่วโมงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็ต้องรอใช่นะคะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะทางไบโอเทคได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้งเป็นแบบไหนคะค่ะเรียกว่าวิธีแลมค่ะเป็นวิธีเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสค่ะแต่ใช้เวลาเพียง30นาทีถึง1ชั่วโมงเองค่ะวิธีการเหมือนเดิมแต่ว่าประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็รอน้อยลงนะคะเมื่อเรานำกุ้งมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสยังไงคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องสกัดดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอของกุ้งก่อนนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นไวรัสตัวไหนถ้าเป็นไวรัสทอราก็สกัด RNA ถ้าไวรัสตัวแดงตรงขาก็สกัด DNA ค่ะวิธีการก็คือเราก็ตัดตรงส่วนของขากุ้งมานะคะแล้วก็เอามาทำยังไงต่อจากนั้นนะคะก็เมื่อสกัด DNA หรือ RNA แล้วก็ทำแลมค่ะแลมที่เราจะทำนะคะก็คือจะใช้อุณหภูมิเพียงอุณหภูมิเดียวนะคะคือ63องศาเซลเซียสนะคะต้องเป็นอุณหภูมิเดียวเท่านั้นเพราะอะไรคะค่ะถ้าอุณหภูมิเดียวจะสะดวกนะคะไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงเช่นเครื่อง PCR นะคะต่อจากนั้นนำผลผลิตแลมนะคะมาใส่ในหลอดทดลองอันนี้และใช้แผ่นทดสอบอันนี้จุ่มลงไปค่ะโอ้โหสะดวกมากเลยค่ะแล้วก็จุ่มไปใช่ค่ะจุ่ม5นาทีค่ะ5นาทีแล้วก็หยิบขึ้นมาดูจะเป็น1เส้นนะคะจะเห็นแถบ1เส้นอันนี้แสดงว่าไม่ติดเชื้อไวรัสนะคะค่ะอันนี้คือเส้นเดียวก็คือไม่ติดเชื้อไวรัสแต่ถ้าติดล่ะคะจะมี2เส้นให้เห็นนะคะอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวขอฟังนิดนึงนะคะอันนี้เป็น2เส้นค่ะวิธีการนี้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นมากเลยนะคะต้องถามคุณวันสิกาค่ะว่าแล้วประโยชน์ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะได้รับอย่างยิ่งเลยเนี่ยคืออะไรคะคือถ้าลูกกุ้งของเราหรือว่าพ่อแม่พันธุ์ที่จะมาใช้ไม่ติดโรคนะคะเราก็สบายใจที่จะนำไปเลี้ยงแต่ถ้าติดโรคเราก็ไม่นำไปเลี้ยงต่อในบ่อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคแล้วก็ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโอ้โหถ้าเกิดว่าบ่อไหนติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็ต้องแบบยกทิ้งทั้งบ่อเลยใช่ไหมคะสูญเสียอย่างมากเลยแต่ว่าวิธีการนี้นะคะจะทำให้การตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้งเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะต้องขอบพระคุณคุณวสิกามากๆนะคะถ้าหากว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของชุดตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้งแบบใหม่สามารถมาดูได้ค่ะที่งานแน็ก 2009 ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาค่ะไปดูกันค่ะว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ขอบอกนิดนึงนะคะว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรค่ะเป
็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับประโยชน์ของชุดตรวจสอบโรคกุ้งนะคะมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะและตอนนี้นะคะเอก็มีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่มานำเสนอค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะเขาบอกมาว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับชาวนากระดูกสันหลังของชาติของเราเลยค่ะที่สำคัญเลยนี่นะคะเขาบอกมาว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะสามารถกำจัดโรคในข้าวได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปถามผู้รู้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและท่านนี้แหละค่ะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ฤดีกรนั่นเองค่ะอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังคัดเลือกเม็ดยาเพื่อมาตรวจสอบคุณภาพค่ะเม็ดยาที่เราอยากเห็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเม็ดนี้ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาเหมือนกันเลยต้องถามอาจารย์ค่ะว่าเม็ดนี้ค่ะใช้ทำประโยชน์อะไรคะอาจารย์คะเม็ดยานี้ก็ประกอบด้วยแบคทีเรียบาซิลัสเมกาทีเรียมนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อราก่อโรคกับแมลงในข้าวค่ะมันก็คือยานั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นยาที่ใช้ควบคุมโรคกับใบแห้งในข้าวค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์เคยนำไปทดลองกับข้าวพันธุ์อะไรบ้างคะสำหรับข้าวที่พันธุ์ที่เราเคยทดลองก็มีกข23นะคะแล้วก็ข้าวหอมมะลิ105ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ได้ผลดีนะคะการฉีดพ่นประมาณ3ครั้งนะคะจะให้ผลดีเทียบเท่ากับสารเคมีค่ะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโรคกับใบแห้งในข้าวเนี่ยเป็นปัญหาหลักของชาวนาเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วอย่างวิธีการก่อนๆเลยเนี่ยเขาก็จะใช้สารเคมีค่ะแต่ว่าวิธีการนี้เม็ดนี้ไม่ใช่สารเคมีใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นเชื้อที่เราได้จากธรรมชาตินะคะน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะแบบนี้นะคะต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าแล้วกว่าที่จะมาเป็นเม็ดแบบนี้นะคะกระบวนการผลิตเนี่ยทำกันยังไงคะค่ะก่อนอื่นนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้ค่ะแบคทีเรียบาซิลัสเมกาทีเรียมที่เป็นแบคทีเรียที่ยับยั้งการเกิดเชื้อราของโรคกับใบแห้งในข้าวมีการพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว2แบบแบบแรกก็คือแบบแกลนูที่นำเอาหัวเชื้อของแบคทีเรียมาผสมกับตัวช่วยที่เป็นผงผสมให้เข้ากันแล้วนำไปเข้าเครื่องแร่งทำให้ผงจับตัวกันเป็นก้อนขนาดเล็กเรียกว่าแกลนูส่วนอีกแบบคือแบบเม็ดฟู่ที่นำเอาแกลนูที่ได้ไปผสมกับสารหล่อลื่นก่อนที่จะนำไปต่อกับเครื่องตอกยาแค่นี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์แบบเม็ดฟู่แล้วล่ะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะคะอาจารย์เมื่อเราตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรต่อคะหลังจากนั้นเราจะทดสอบว่าเม็ดฟู่เนี่ยมันมีความสามารถในการฟู่ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเพราะการฟู่เนี่ยจะเป็นอันนึงที่จะทำให้แบคทีเรียเนี่ยกระจายตัวได้อย่างทั่วถึงในน้ำในนาข้าวค่ะงั้นเดี๋ยวคุณเอลองดูนะคะต้องใช้น้ำแน่นอนค่ะตัวส่งความฟู่ค่ะขออนุญาตหยิบมาเลยค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะค่ะลองดูว่าเอ๊ะเม็ดที่ทำออกมาจะได้ไหมอุ้ย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 อันนี้ก็จะเห็นว่ามันฟู่นะคะแล้วก็จะทำให้แบคทีเรียเนี้ยกระจายอย่างทั่วถึงนะคะในน้ำวิธีการนี้เราก็สามารถนำไปใช้งานใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วในแบบที่เป็นเม็ดนะคะกับแบบที่เป็นแกลนูแบบนี้ค่ะเวลานำไปใช้งานเนี่ยแตกต่างกันไหมคะก็สำหรับเม็ดฟู่นี้เราสามารถที่จะหว่านลงไปโดยตรงในน้ำในนาข้าวได้เลยนะคะส่วนแบบแกลนูเนี่ยเราต้องละลายน้ำนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ในถังฉีดพ่นแล้วก็นำไปฉีดพ่นในนาข้าววิธีที่เราเห็นทั่วไปใช่นะคะอัตราส่วนเท่าไหร่คะอาจารย์คะสำหรับอันนี้ก็คือเป็น200กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็จะใช้ได้1ไร่อ๋อได้1ไร่นะคะแล้วถ้าเป็นแบบเม็ดล่ะคะแบบเม็ดนี่ก็จะ70เม็ดนะคะ70เม็ดสำหรับ1ไร่ค่ะวิธีการที่เราใช้แกลนูนี่ก็คือว่าใส่ลงไปในถังน้ำนะคะแล้วก็ฉีดพ่นนั่นคือวิธีการใช้งานแต่ถ้าเป็นเม็ดก็คือ
หว่านไปเลยหว่านลงไปได้เลยค่ะโอ้โหสะดวกสบายมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วก็วิธีนี้นะคะเชื่อว่าจะสามารถควบคุมการเกิดโรคกับใบแห้งในข้าวได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะมีสิ่งหนึ่งที่สงสัยมากเลยค่ะได้ยินอาจารย์พูดว่าแบคทีเรียเยอะๆเลยเนี่ยนะคะอยากทราบว่าในส่วนประกอบของเม็ดฟูเม็ดนี้ค่ะมีส่วนประกอบของอะไรอยู่บ้างคะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะก็คือแบคทีเรียบาซิลัสแมคคาทิเลียมค่ะค่ะแล้วถ้าหากว่าเอ๋อยากจะไปดูค่ะว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะออกมาเป็นเม็ดฟูแบบนี้นะคะจะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างแล้วก็มีแบคทีเรียกลุ่มไหนอยู่บ้างเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ไหนค่ะก็ขอแนะนำให้คุณเอ๋ไปพบกับอาจารย์อัชรานะคะเพื่อที่จะทราบที่มาของเชื้อตัวนี้ค่ะดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะที่สามารถป้องกันโรคกับใบแห้งในข้าวไปแล้วค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ฤดีกรมากค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันและตอนนี้นะคะเอ๋ก็ยืนอยู่ข้างๆรองศาสตราจารย์ดร.อัชราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนอาจารย์คะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าโรคตับใบแห้งในข้าวเนี่ยคืออะไรแล้วก็เมื่อข้าวได้เป็นโรคนี้แล้วเนี่ยนะคะจะมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรคะโรคกับใบแห้งของข้าวนะคะ เกิดจากเชื้อราสาเหตุที่ชื่อว่าไรซ็อกทูเนียโซลานายนะคะเชื้อราตัวนี้เนี่ยนะคะจะเข้าทำลายข้าวในระยะที่ข้าวกำลังแตกก่อค่ะตรงนี้เป็นเชื้อราใช่ค่ะค่ะมันจะสร้างเส้นใหญ่ขึ้นไปบริเวณต้นข้าวทำให้ข้าวเกิดเป็นแผลนะคะค่ะโรคตับใบแห้งในข้าวก็คือเกิดจากเชื้อรานั่นเองนะคะแล้วเชื้อรานี้มันมายังไงอะคะอาจารย์เชื้อรานี้เนี่ยก็จะมีวงจรชีวิตที่อยู่ในดินอยู่แล้วด้วยมันอยู่ในดินค่ะค่ะเมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือในสภาพที่เราปลูกข้าวแล้วก็ข้าวกำลังแตกก่อนะคะเชื้อรานี้เนี่ยก็จะเข้าทำลายต้นข้าวได้ง่ายโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจะมีการหว่านปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนให้กับต้นข้าวนะคะเพราะฉะนั้นการที่ต้นข้าวเนี่ยมันมีลักษณะที่อวบน้ำนะคะตัวของต้นข้าวเนี่ยก็จะมีความอ่อนแอเชื้อราตัวนี้ก็จะเข้าทำลายได้อย่างง่ายดายค่ะก็คือจะไปทำลายส่วนของเนื้อเยื่อนะคะทำให้ใบแห้งค่ะเกิดอาการใบแห้งที่เราเรียกกันว่าโรคกับใบแห้งอ๋อค่ะอาจารย์คะเชื้อราตัวนี้เนี่ยส่งผลต่อคนเนี่ยให้คนที่ปลูกข้าวเนี่ยร้องไห้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรุนแรงมากเลยค่ะอาจารย์คะเอ๊ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เราจะใช้วิธีการกำจัดเจ้าเชื้อราตัวนี้ยังไงคะปกติแล้วเนี่ยในการควบคุมเขาก็จะใช้สารเคมีนะคะในอดีตซึ่งสารเคมีเนี่ยเราก็ทราบนะคะว่ามันจะมีอันตรายทั้งต่อผู้ใช้แล้วก็ต่อสภาพแวดล้อมนะคะค่ะแล้วที่ได้ยินมานะคะบอกว่ามีการใช้ธรรมชาตินะคะมาควบคุมเจ้าเชื้อราตัวนี้ค่ะธรรมชาติตัวที่ว่านี่คืออะไรคะค่ะธรรมชาติตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือตัวของแบคทีเรียแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียหน้าตาเป็นยังไงคะอาจารย์คะแบคทีเรียอันนี้นะคะก็คือที่ชื่อว่าBacillus megatherium นะคะ Bacillus ตัวนี้นะคะ megatherium นะคะตัวนี้อ่ะค่ะด้านตรงกลางนี้เป็นเชื้อราเชื้อรานะคะที่เป็นสาเหตุโรคข้าวนะคะตัวของแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยเราคัดแยกได้จากดินในพื้นที่นาข้าวของจังหวัดสตูลค่ะก็เป็น10กว่าปีที่แล้วอะค่ะที่เริ่มทำงานวิจัยที่เราแยกมาได้ทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าจะต้องเป็นแบคทีเรียที่มาใช้ในการควบคุมเชื้อราตัวนี้อะคะอันนี้ก็ได้มาจากงานวิจัยเก่าๆนะคะก็คือว่าเขาพบว่าตัวของบาซิลัสเนี่ยนะคะเป็นแบคทีเรียที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถที่จะควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคข้าวได้ค่ะซึ่งเราก็จะมีขั้นตอนในการคัดแยกออกมาค่ะแม้อยากเห็นจังเลยค่ะอาจารย์คะเพราะว่าพูดถึงแบคทีเรียเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้วิธีการคัดแยกเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมต่อได้ไหมคะได้ค่ะได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังคัดเชื้อแบคทีเรียอยู่หรือเปล่าคะกำลังคัดแยกเชื้อ
ื้อแบคทีเรียค่ะอาจารย์คะแล้ววิธีการคัดแยกเชื้อเนี่ยเราต้องทำยังไงอะคะค่ะ เรามีขั้นตอนนะคะก็คือแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อการยับยั้งการเกิดโรคกับใบแห้งในข้าวของเราตัวนี้ก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกครับก็อยู่ในดินในท้องนาของเรานี่เองครับการคัดแยกแบคทีเรียออกมาก็ทำได้ด้วยการนำดินจากท้องนามาละลายกับสารละลายแล้วนำสารละลายที่ได้มาเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหารแห้งที่เตรียมไว้หลังจากได้เชื้อแบคทีเรียออกมาแล้วก็นำเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆไปทำการทดสอบกับเชื้อราที่ก่อโรคซึ่งเชื้อแบคทีเรียในดินที่เราเอามาเลี้ยงไว้มีถึง300ชนิดทีเดียวเราจึงต้องทำการทดลองเพื่อให้ได้เชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสเมกาเทเรียมสายพันธุ์16นั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเลี้ยงเขาอีกไหมคะค่ะใช่ค่ะเวลาเราจะเอามาใช้พัฒนาทำเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะต้องเอามาเลี้ยงเพิ่มปริมาณนะคะแล้วอาจารย์เลี้ยงตรงไหนคะเนี่ยด้านโน้นด้านนู้นเหรอคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูวิธีการเลี้ยงแบคทีเรียกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะเชิญค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอาจารย์คะวิธีการเลี้ยงแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีอะไรคะไม่ต้องมีคนมาให้อาหารเหรอคะมีค่ะอาหารก็อยู่ในอาหารเหลวอันนี้อยู่แล้วนะคะการเลี้ยงเนี่ยเราจะมี2ลักษณะก็คือเลี้ยงในอาหารเหลวแบบนี้นะคะเลี้ยงบนเครื่องเขย่าหยิบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ายังเขย่าอยู่ค่ะยังให้อาหารอยู่นั่นเองอีกลักษณะหนึ่งก็คือเลี้ยงในอาหารแข็งค่ะนะคะอาหารของเขาคืออะไรคะอาจารย์อาหารอันนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นขั้นตอนที่เราทำในระดับห้องปฏิบัติการนะคะเราก็จะใช้อาหารที่เราเรียกว่า PDA คือ Potato Dextrose Agar นะคะส่วนประกอบสำคัญหลักก็คือมันฝรั่งนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพัฒนาใช้มันชนิดอื่นๆก็ได้นะคะแบคทีเรียกินมันเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะ ค่ะอาจารย์คะวิธีการก็คือเลี้ยงในของเหลวก็คือใส่น้ำลงไปด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็หรือว่าจะมีส่วนของน้ำตาลคือส่วนของเด็กโรสค่ะอันนี้ก็เป็นแบบอัดแห้งอันนี้เป็นแบบแข็งก็คือส่วนประกอบสำคัญก็เหมือนกันกับแบบเหลวนะคะเพียงแต่ในอันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มวุ้นเข้าไปนะคะอาจารย์คะแล้ววิธีการให้อาหารแบบนี้หรือเลี้ยงแบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะระหว่างเหลวกับแบบแข็งเนี่ยคะความจริงแล้วเนี่ยนะคะในวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็ผลที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าในตอนนั้นเนี่ยเราจะสะดวกแบบไหนค่ะนะคะแล้วอันนี้ต้องเขย่ากี่วันนะคะอาจารย์คะถึงจะหยุดเขย่าได้ค่ะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ5วันนะคะ5วันแล้วเชื้อแบคทีเรียก็จะเติบโตขึ้นใช่ค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมที่จะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้ไปชมมาใช่ค่ะเป็นเม็ดๆก้อนๆเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาได้มาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะอาจารย์คะแล้วเราใช้ตรงไหนในการอัดเป็นเม็ดๆล่ะค่ะก็คือส่วนของทั้งหมดเนี่ยค่ะของเหลวทั้งหมดอันนี้เนี่ยเราสามารถจะเอาไปใช้งานได้ทั้งหมดขวดนี้เลยอะคะใช่ค่ะอาจารย์คะอย่าง1ขวดอันนี้นะคะสามารถที่จะทำเม็ดฟูได้ประมาณกี่กิโลกรัมคะประมาณ3กิโลกรัม3กิโลกรัม3กิโลกรัมนี้ใช้งานกับนาได้ประมาณกี่ไร่ก็ประมาณ12ไร่ครึ่งค่ะก็เยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์คะดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะและแล้วนะคะเราก็ได้เห็นกระบวนการในการทำเม็ดฟูหรือว่าที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ใช้ควบคุมโรคกับใบแห้งในข้าวนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากชมให้ละเอียดกว่านี้นะคะแล้วก็ชมของจริงเนี่ยมาได้เลยค่ะที่งาน NEC 2009ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมนี้นะคะไปชมค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับนักวิจัยตัวจริงด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัชรามากๆค่ะขอบพระคุณค่ะในช่วงหน้านะคะเรายังมีเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์สำหรับเรามานำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันต่อค่ะส่วนจะเป็นเทคโนโลยีอะไรนั้นช่วงหน้าติดตามชมค่ะนั้นนอกจากจะช่วยพัฒนาการเกษตรแล้วนะคะวิทยาศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะอ
ดูๆไปแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแตกต่างใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งที่สำคัญในรถพยาบาลคันนี้ก็คืออนุภาคระดับนาโนของธาตุเงินที่เคลือบอยู่ในรถคันนี้นี่เองครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษามาแล้วว่าธาตุเงินที่มีอยู่ในธรรมชาติสามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้นักวิทยาศาสตร์ของเราจึงทำการพัฒนาและผลิตสารที่มีขนาดเล็กอนุภาคระดับนาโนขึ้นมาเพื่อเคลือบอุปกรณ์ภายในรถพยาบาลคันนี้รถพยาบาลคันนี้จะได้ปลอดเชื้อโรคผู้ป่วยที่ต้องใช้บริการของรถคันนี้ก็ไม่ต้องกังวลกับเชื้อโรคอีกต่อไปครับเป็นยังไงคะน่าทึ่งไปเลยใช่ไหมคะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะก็คือเรื่องของผ้าที่เราใช้ทำเครื่องนุ่งห่มนี่แหละค่ะวิทยาศาสตร์จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผ้าได้อย่างไรและจะช่วยไปพัฒนาผ้าในส่วนไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะของใช้ภายในบ้านของเราเหล่านี้ไม่ใช่ของใช้ธรรมดาในท้องตลาดนะครับเพราะของเหล่านี้ผ่านการเคลือบอนุภาคนาโนด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นกันน้ำกันยับกันแบคทีเรียและอีกหลากหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ของเราช่วยกันคิดค้นขึ้นเพื่อให้เรามีของที่ดีและง่ายที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับสุดให้ชัดๆสักทีนอกจากนี้นะคะในงาน Next 2009ยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกอย่างนึงค่ะซึ่งมีชื่อเรียกว่า T-Box ส่วน T-Box คืออะไรและจะมีประโยชน์กับเราอย่างไรนั้นนะคะไปชมกันเลยค่ะเครื่องมือชิ้นนี้มีชื่อเรียกว่าเครื่อง T-Box ที่สามารถตัดสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุได้เพื่อป้องกันการจุดชนวนระเบิดด้วยเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในภารกิจป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบและภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศที่สำคัญเครื่องมือชิ้นนี้ยังคว้ารางวัลดีเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจากงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2552ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและรางวัลเจ้าฟ้าไอทีเมื่อปีที่ผ่านมาอีกด้วยได้รับการการันตีด้วยรางวัลขนาดนี้ความยอดเยี่ยมของผลงานคงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงบางส่วนค่ะที่จะเกิดขึ้นในงาน NEC 2009นะคะและคุณผู้ชมคงอยากทราบใช่ไหมคะว่างาน NEC 2009หรือว่างานสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปถามดร.กฤตชัยกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ข้างดร.กฤตชัยค่ะผู้ทำหน้าที่จัดการภาพรวมของนิทรรศการงาน NEC 2009ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามว่าที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะครับงาน NEC นะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะหาพื้นที่ที่จะเป็นที่พบปะกันระหว่างนักวิจัยซึ่งมีวิทยาความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในมือนะครับกับผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะนำเอางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะจัดแสดงให้เห็นนะครับหลายครั้งนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะครับแล้วก็งานนี้ก็จะจัดขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านแทนที่ต้องเข้าไปเดินดูตามแลบนะครับก็จะมีงานวิจัยต่างๆมาวางโชว์ให้เห็นนะครับเป็นงานที่ใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ปัญหาของประเทศชาติได้อย่างดีครับค่ะบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่าเอ๊ะในประเทศของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีแบบนี้ด้วยหรอถ้าเกิดมาที่งานนี้เนี่ยก็อาจจะได้เห็นทั้งหมดเลยครับผมใช่ไหมคะเทคโนโลยีหลายๆอย่างอย่างเช่นที่เห็นไปตอนต้นรายการนะครับในการตอบโจทย์ต่างๆของประเทศนะครับในงาน NEC เนี่ยครับจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนการประชุมวิชาการนะครับซึ่งจัดขึ้นที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกับอีกส่วนหนึ่งที่ผมดูแลอยู่ก็คือส่วนงานนิทรรศการนะครับซึ่งจัดขึ้นที่
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้เลยข้างหลังนี้เลยนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับบ้านนี้เป็นที่ใหม่ที่เราอยากจะนำเสนออย่างมากๆตอนนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเป็นสถานที่ที่เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะเคยได้ยินคำว่าทรายแคมป์ในต่างประเทศนะครับที่เวลามีซัมเมอร์เด็กๆก็จะไปเข้าแคมป์นะครับพัฒนาทางด้านศักยภาพต่างๆนะครับดูจากบ้านแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยค่ะข้างในมีอะไรอยู่มากมายเลยนะครับแต่มีสิ่งสำคัญอันนึงอะไรคะที่ผมอยากจะให้ดูนะครับแบบนี้เดี๋ยวต้องให้ดร.กฤตชัยพาไปดูค่ะว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรนะคะเดี๋ยวให้ดร.นำเลยค่ะเอาล่ะไปดูกันนะครับได้ครับมาค่ะสวยงามมากเลยค่ะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังจำลองตัวเราเองให้อยู่ในสภาพที่เล็กในระดับนาโนเมตรแล้วก็กำลังเดินเข้าไปในโครงสร้างโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปอยู่นึกถึงภาพตัวเองของตัวเล็กๆเดินเข้าไปในสิ่งมีชีวิตที่ทั้งบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของโครงสร้างโมเลกุลในระดับนาโนเมตรเหมือนกับว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นท่อนาโนซึ่งท่อนาโนเนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่สำคัญของบ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรแห่งนี้ครับโหมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะของบ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรนะคะแล้วประชาชนนะคะจะได้รับประโยชน์อะไรคะจากการมางานแน็ก2009ค่ะครับผมในส่วนของนิทรรศการงานแน็กนะครับสิ่งสำคัญอันนึงที่อยากจะให้เข้ามาชมก็คือในเรื่องของนิทรรศการเทพเกียรติของจงเดชประเทศนะครับท่านทรงมีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่มากนะครับเนื่องจากท่านได้ทรงพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆของประเทศได้พบเห็นความทุรกความลำบากยากแค้นของประชาชนนะครับท่านจะมีไอเดียทางด้านวิทยาศาสตร์มากว่าเอ๊ะในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน่าจะเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วทางสวทช.เองก็จะเข้าไปสนับสนุนพระองค์ท่านในพระดำริของพระองค์ท่านในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยากให้มาเห็นนะครับนี่มาจากทั่วประเทศเลยมาจากนาชวาดมาจากแม่ฮ่องสอนนะครับในถิ่นทุรกันดารทั้งนั้นเด็กๆและเยาวชนต่างๆก็จะมานะครับจะมีโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆที่จะให้เด็กๆและเยาวชนได้ทำนะครับคือได้ใช้แนวความคิดและไอเดียทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นของเขานะฮะเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในการค้นคว้าในการที่จะรวบรวมความรู้ต่างๆเนี่ยให้เป็นหลักเป็นฐานได้นะครับในส่วนอื่นๆของนักธุรกิจนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่ามาช้อปปิ้งเทคโนโลยีได้เลยนักลงทุนมีเงินแต่อยากจะรู้ว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่จะสามารถที่จะเอาไปลงทุนแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจที่งอกเงยขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยมีงานวิจัยที่พร้อมที่จะถ่ายทอดออกสู่ท้องตลาดแล้วนะครับแถมยังมีเงินทุนสนับสนุนต่างๆนะครับมีการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินทางเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับของบริษัทแล้วก็ดูว่าเหมือนกับมีทาง BOI จะเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเราเองเนี่ยบางท่านที่ประกอบธุรกิจอยู่นะครับมีปัญหาบางอย่างที่อยากจะแก้ไขนะครับเราก็สามารถที่จะมาคุยกับนักวิจัยนะครับมาพบกับนักวิจัยมาเอาโจทย์ทางธุรกิจของท่านมานะครับแล้วมาให้นักวิจัยเนี่ยช่วยคิดถึงว่าเอ๊ะเราจะเอาเทคโนโลยีทางวิทยาเอามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ยังไงบ้างครับไม่แน่นะคะอาจจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปได้อย่างตรงจุดด้วยครับผมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่ครับผมโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้อาจารย์กฤตชัยนะคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะครับผมปีละครั้งนะครับที่เราจะได้มีโอกาสอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเราอาจจะได้ยินงานมอเตอร์โชว์บ่อยๆนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์โชว์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจริงนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวที่อยากจะให้มาลองสัมผัสดูความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายคนอาจจะเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่เข้าใจยากนะครับลองมาดูที่นี่แล้วจะเข้าใจอะไรที่ง่ายขึ้นเราสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันไปช่วยพัฒนาธุรกิจต่างๆนะครับไปแก้โจทย์แก้ปัญหาต่างๆได้นะครับในอนาคตเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าอะไรต่างๆนานามากมายเพราะเราต้องแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลกนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นคำตอบที่สำคัญนะครับที่จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะฝ่าวิกฤตไปในอนาคตข้างหน้าได้โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คืองานสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่างานแน็ก2009นั่นเองนะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2552ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้นี่เองค่ะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์
ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์กฤตชัยและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะอย่าลืมเจอกันที่งาน NEC 2009นะคะสวัสดีค่ะสูตรให้ชัดๆ